มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณภาคินครับสวัสดีครับพี่จักรครับสบายดีนะโอ้สบายดีครับฟังจากน้ำเสียงแล้วสดชื่นแจ่มใสนะฮะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเนี่ยคุณภาคินอยู่ที่คอนโดที่เดินครับแถวสุขุมวิทครับอยู่แถวสุขุมวิทนะครับมาคุณภาคินเราไม่ต้องเกริ่นไม่ต้องพูดคุยอะไรกันเยอะแล้วเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนที่ทำงานเขาเล่าให้ฟังใช่ครับใช่ครับของเขาที่เขาเจอเนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับประมาณ10ปีที่แล้วครับประมาณ10ปีที่แล้วเป็นโรงแรมที่หนึ่งที่อยู่ทางโซนภาคใต้ก็แล้วกันนะใช่ครับเออนะครับเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณภาคินลุยเลยครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะถ้าเกิดฟังแล้วอาจจะต้องใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษแล้วก็เรียกว่าอาจจะช่วยลดใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลลงนิดนึงนะครับอาจจะทำให้สนุกกับเรื่องได้มากขึ้นถูกต้องถูกต้องครับครับผมเป็นเรื่องของเบียร์นะครับผมเบียร์เนี่ยคือเขาทำงานที่เดียวกับผมละพอดีผมก็คุยนั่งคุยอยู่พอดีผมไปสะดุดอย่างหนึ่งผมเห็นแผลที่ขาเขาเป็นแผลรอยเย็บยาวปุ๊บคุยไปคุยมาก็เลยได้ว่าเออเนี่ยเขาได้แผลจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาครับครับย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณเบียร์เขาคบกับแฟนคนนึงนะครับแล้วพอดีพ่อของแฟนเนี่ยเขามีต้องไปธุระที่ทางภาคใต้นะครับครับก็เลยตั้งใจกันว่าเออเดี๋ยวให้คุณเบียร์เนี่ยเขาขับรถไปพาพ่อแฟนไปทำธุระแล้วก็จะตีรถกลับมาเจอกับแฟนที่หัวหินด้วยความที่ระยะทางภาคใต้มันก็ยาวนะครับเขาก็ขับไปปุ๊บพอทำธุระเสร็จขากลับมาเนี่ยก็เหมือนล้าครับแล้วก็ไม่ไหวมันก็ประมาณ5ทุ่มละก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะหาที่พักนะครับแล้วก็เลยไปหาเจอโรงแรมหนึ่งอยู่ใกล้ๆอำเภอหนึ่งทางภาคใต้แล้วกันครับเดี๋ยวระบุเราเดี๋ยวจะรู้ครับก็คือเป็นโรงแรม5ชั้นนะครับตรงนั้นก็ดูมีชุมชนปกติอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็ขับเข้าไปในโรงแรมเนี่ยดูละโรงแรมเป็นโรงแรมที่ดูค่อนข้างใหญ่แต่เก่านะครับสภาพภายในเนี่ยทางคุณเบียร์เขาบอกว่ามันใช้คำว่าดูดีกว่าจิ้งหรีดนิดหน่อยใช้คำว่าดีกว่าจิ้งหรีดนิดหน่อยก็แสดงว่ามันไม่ค่อยดีนะใช่ครับใช่แต่ก็บอกว่าถ้ามีดาวเนี่ยก็ให้2ดาวแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับครับก็คุยกับแกอยู่แกก็เข้าไปบอกว่าก็เข้าไปติดต่อทางหน้าฟอนคือตั้งใจว่ากะจะนอนไม่นานแล้วครับนอนประมาณสักใกล้ๆเช้าแล้วก็รีบตีรถออกไปกันกับทางคุณพ่อแฟนนะครับก็เข้าไปติดต่อหน้าฟอนนะครับก็เคลียร์เล็กห้องเนี่ยคือได้เป็นห้องชั้น4ผมแกบอกแกจำไม่ได้ว่าเลขห้องเนี่ยมัน405หรือ407กันแน่นะครับก็ทางพนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเรียกคนมายกกระเป๋าแต่ด้วย2คนนะครับก็ไม่ได้มีสัมภาระอะไรมากมายก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นห้องกันไปเองแกก็ขึ้นลิฟต์ห้องไปนะครับแกบอกว่าผมก็ถามโลเคชั่นห้องเนี่ยก็คือแกบอกว่าขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยห้องที่พักเนี่ยอยู่ตรงหน้าประตูลิฟต์เลยครับหมายถึงว่าออกจากลิฟต์มาปุ๊บเจอห้องเลยเหรอใช่ครับโอ้โลเคชั่นไม่ค่อยดีใช่ครับพอแกเข้าไปในห้องเนี่ยคือก็เหมือนโรงแรมทั่วไปครับเปิดประตูไปปุ๊บทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำมองตรงไปก็จะมีโต๊ะประตูระเบียงหลังแล้วก็มีกระจกอยู่2บานนะครับทางตัวของคุณเบียร์เนี่ยเขาก็อาบน้ำกับทางพ่อเขานะครับเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมานอนกันขึ้นมานอนบนเตียงพอนอนไปสักพักนึงเนี่ยมันใช้เรียกว่าได้ยินเสียงทุบนะครับทุบเลยจากกระจกหลังห้องหมายถึงว่าประตูกระจกใช่ครับเป็นหน้าต่างกระจกครับหน้าต่างกระจกครับทุบแบบแรงเลยปุ๊บสองคนเนี่ยพอที่กำลังจะเคลิ้มหลับเนี่ยก็หันมามองหน้ากันครับคุณพ่อแฟนของคุณเบียร์เขาก็เบียร์ไปดูให้พ่อหน่อยก็คุณเบียร์เขาก็ลุกขึ้นไปดูแบบมันอาจจะเป็นจังหวะแบบแอร์กระชากอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพอเปิดไปดูที่ประตูระเบียงพอเปิดไปดูที่ประตูระเบียงเนี่ยระเบียงเนี่ยมันเป็นระเบียงแคบๆที่หน้าต่างบานนั้นเนี่ยมันเหมือนถ้าเดินออกไปจากตรงระเบียงอ่ะหน้าต่างบานนั้นเนี่ยมันจะเหมือนลอยๆอยู่ครับมันลอยอยู่ข้างนอกระเบียงผมอธิบาย
พี่แจ็คพอเข้าใจนะหมายถึงว่าหน้าต่างมันลอยอยู่นอกระเบียงยังไงหนอคือเปิดประตูมาเนี่ยคือระเบียงก็จะเป็นแค่ระเบียงแคบๆส่วนหน้าต่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวระเบียงมันอยู่เรียกว่าอยู่เป็นผนังที่ยื่นออกไปอ๋อเป็นผนังที่ยื่นออกไปคือเลยระเบียงออกไปอีกใช่ครับถูกครับโอเคนึกภาพออกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาเกาะระเบียงแล้วมาเคาะกระจกยากหน่อยไม่มีทางใช่ครับถูกครับครับพอคุณเบียร์เขากลับเข้ามาพวกเขาก็บอกไม่มีพออันเนี้ยคือในใจคุณเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่คิดถึงเรื่องทกผีสางอะไรครับเพราะว่าในชีวิตเขาบอกเขาไม่เคยเจอผีครับปุ๊บเขาก็พอมานอนเสร็จปุ๊บเขาพ่อเขาก็พูดมาบอกว่าโอ้คงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยเนี่ยสมัยพ่อหนุ่มๆเนี่ยพ่อทำงานอยู่กรมทางหลวงเนี่ยเวลาเจอเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยพ่อเรียกเลยเรียกมานอนด้วยเรียกมานอนด้วยเลยเขาจะได้เข้าฝันพรุ่งนี้เช้าจะได้ทำบุญถูกเลยว่าเขาจะกินอะไรครับครับครับคุณเบียร์เขาฟังแล้วก็เขาก็คนหลอกกันไปพอผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะก็เริ่มเงียบแล้วก็จะนอนกันละครับคราวนี้เป็นเสียงที่ทุบมาจากใต้เตียงโอ้โหคือเป็นเตียงคิงไซส์นะครับนอนคู่กันปุ๊บพ่อของคุณเบียร์พ่อของแฟนคุณเบียร์เนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมองหน้าละบอกว่าแล้วคราวนี้คือจังหวะที่ลุกขึ้นมาเนี่ยปุ๊บมันมีเสียงเคาะขึ้นมาอีกทีนึงครับคราวนี้พ่อคุณเบียร์เขาบอกเออไม่ใช่ละเขาก็เลยบอกเบียร์ลุกๆเขาดึงที่นอนออกนะครับพอดึงที่นอนออกเนี่ยเป็นเตียงก็จะมีเป็นไม้อัดแปะอยู่สองแผ่นนะครับณตอนนั้นเนี่ยพ่อคุณเบียร์เขาแล้วก็คุณเบียร์เนี่ยพอลึกยุคที่นอนออกเนี่ยมันเป็นเสียงทุบมาจากข้างล่างนะครับแล้วคือแบบไม้อัดสั่นเลยนะครับเสียงทุบหมายถึงว่ามันทุบผ่านไม้อัดขึ้นมาใช่ครับโอ้โหสั่นเป็นแผ่นครับแต่เหมือนผมก็ถามเขานะว่าทำไมตอนนั้นไม่วิ่งอะไรเงี้ยก็บอกว่ายังไม่คิดถึงเรื่องผีสางใดๆทั้งสิ้นปุ๊บเขาบอกว่าพ่อแฟนคุณเบียร์เนี่ยบอกเลยยกแผ่นไม้ออกเลยลูกยกพอยกออกมาเนี่ยโอ้โหตกใจนะครับเป็นศพเป็นศพนะครับพี่แจ็คเป็นศพที่โดนห่อด้วยผ้าปูเตียงศพอยู่ในโรงแรมเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่แจ็คมาต่อครับทั้งคู่เนี่ยตกใจกันขีดสุดเลยครับโอ้ก็แบบพ่อของคุณเบียร์เนี่ยก็บอกว่าป้าเบียร์ลูกป้าอะไรเงี้ยคุณเบียร์ก็รีบไปหยิบโทรศัพท์ไปหยิบกุญแจรถนะครับรีบจะวิ่งออกประตูเสื้อผงเสื้อผ้าก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยครับพอคุณพ่อพอเขาเดินตามหลังคุณพ่อไปเนี่ยพอพ่อเขาเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยพ่อเขาชะงักอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็ปิดประตูกลับปั้งครับปุ๊บคุณเบียร์แกก็หันแบบมองคุณพ่อเกิดอะไรขึ้นพ่ออะไรเงี้ยปุ๊บคุณพ่อเขาก็แบบยืนเหมือนยืนชะงักอยู่นะครับแล้วคุณเบียร์มองกลับไปที่เตียงเนี่ยศพนั้นหายไปจากเตียงแล้วครับจากใต้เตียงครับอ้าวเหรออ๋อหลังจากที่มองย้อนกลับไปทีนึงปรากฏว่าศพที่เห็นตั้งแต่ทีแรกมันหายไปใช่ครับโอ้เจออย่างนี้เอาจริงๆนะผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยดีกว่าเจอศพเป็นๆนะจริงๆทางคุณพ่อเขาเนี่ยก็คือปิดประตูเขาเสร็จปุ๊บเขาก็แบบเปิดประตูห้องน้ำแล้วเขาบอกเบียร์มานี่ลูกคุณเบียร์เขาก็รีบวิ่งเข้าไปห้องน้ำจังหวะที่ชุลมุนกันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยคือเหมือนว่าวิ่งอัดๆเข้าไปครับคุณเบียร์เขาก็แบบเกิดเป็นลื่นล้มนะครับแล้วก็เหมือนกระดูกแกแบบบวมออกมานะครับเหมือนขาเข้าใจว่าขาน่าจะเป็นข้อเท้าหักนะครับครับแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคือแกก็บอกว่ายังไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเลยหรอกเพราะว่าคือคุณพ่อเขาแบบท่าทางแบบตื่นตระหนกมากเขาก็ถามว่าพ่อเจออะไรปุ๊บคราวนี้มันเป็นเสียงเคาะประตูแบบเคาะประตูจากประตูหน้าห้องฮะดังลั่นเลยครับรัวๆปัง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 อย่างเงี้ยครับแล้วเสียงเนี่ยจากที่มันขยับอยู่ในหน้าห้องเนี่ยมันมาเคาะอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำครับครับทางแบบว่านะตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาก็คือแบบเหมือนเห็นขาของคุณเบียร์เนี่ยพอไปสักพักนึงอ่ะมันเริ่มแบบม่วงมันเริ่มแบบเป็นข้อเลือดช้ำขึ้นมานะครับเขาก็รู้ว่าขาหักปุ๊บเขาก็เสียงคอเนี่ยก็คือมาเป็นจังหวะเรื่อยๆนะก็เลยคว้าไอ้ตัวของตัวที่เป็นผ้าม่านนะครับไปห้องอาบน้ำครับเป็นพลาสติกแกหักออกแล้วก็เอามาดามขาพันกับผ้าเช็ดตัวนะครับปุ๊บแล้วแกก็แบบแกก็ทำแบบปากจู่ๆๆอะไรเงี้ยครับปุ๊บแล้วแกก็แบบเหมือนมีผ้าห้อยคออยู่แกก็สวดมนต์อะไรของแกไม่รู้ครับคุณเบียร์บอกว่าสักพักนึงเนี่ยมันเงียบไปได้ประมาณสัก5ที10นาทีแกบอกแต่นาทีนั้นเนี่ยแบบมันเป็นเวลาที่ยาวนานเลยเพราะว่าเสียงเคาะเนี่ยมันไม่ได้มาแบบทีๆครับมันมาปังๆปุ๊บแล้วมันก็เงียบไปแล้วมันก็มาอีก
จนเงียบได้ประมาณสัก10นาทีเนี่ยคราวนี้เป็นเสียงคนตะโกนจากนอกห้องนะครับว่าพี่ครับพี่มีอะไรเกิดขึ้นทางคุณพ่อเขาปุ๊บก็แบบเหมือนลืมตาขึ้นนะจากที่แบบนั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยปุ๊บเขาก็เลยจับเบียร์ว่าเบียร์แป๊บนึงนะลูกอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบยังได้ยินเสียงอยู่ครับปุ๊บเขาก็เลยเปิดประตูห้องไปปุ๊บแกก็มองเข้าไปในห้องก่อนปุ๊บก็เหมือนแบบดูละแกไม่ได้ตกใจก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เลยเปิดประตูออกมาปรากฏว่าเป็นเบลบอยนะครับว่าเป็นเบลบอยปุ๊บแกก็เหมือนคุยกับเบลบอยได้สั้นๆนะบอกว่าเนี่ยพี่เจอประมาณเนี้ยปุ๊บทางเบลบอยก็เลยบอกว่าเนี่ยมีลูกผมเนี่ยขาหักอยู่ในห้องน้ำเนี่ยทางเบลบอยเขาก็มาช่วยถือกระเป๋าอะนะครับแล้วก็ทางพ่อคุณเบียร์เนี่ยก็ประคองกันไปลงลิฟต์ไปครับกำลังก็ลงลิฟต์ไปปุ๊บพอระหว่างที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยครับเบลบอยคนนั้นเนี่ยอยู่ดีเขาวางกระเป๋าวางสัมภาระลงแล้วเขาก็หันกลับมาบอกว่าพี่ผมช่วยพี่ได้แค่นี้นะแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเดี๋ยวขนลุกเหรออันนี้คือเรื่องคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณภาคินได้ยินได้ฟังมานะคุณผู้ฟังปรากฏว่าเบลบอยที่มาเรียกอยู่หน้าห้องหิ้วกระเป๋าจะพาลงลิฟต์พอลงลิฟต์กลางทางเท่านั้นบอกพี่ผมช่วยพี่ได้แค่นี้แล้วหายไปต่อหน้าต่อตาครับปล่อยพ่อคุณเบียร์แล้วก็คุณเบียร์ยืนช็อกอยู่เลยครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยจังหวะนั้นก็คือแบบมันรุดในภวังค์ครับแล้วขาคุณเบียร์แกก็เริ่มออกอาการเจ็บปุ๊บแกก็รีบแบบเดินแกก็เดินพ่อแกก็เดินไปโวยวายอะไรทุกอย่างที่หน้าฟอนต์นะครับครับแล้วก็พาคุณเบียร์ขึ้นรถไปพอไปใส่เฟือกเสร็จปุ๊บคราวนี้คือพ่อแกไม่ยอมพ่อแกกลับมาอีกรอบนึงปุ๊บก็มาแบบมาแกบอกนะตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณสักตี 4 ตี 5ละคือไปโรงพยาบาลไปอะไรเสร็จเนี่ยกว่าจะกลับมานะครับก็ไปถามฟอนต์อย่างเงี้ยก็เหมือนพูดเลยว่าเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บทางฟอนต์เขาก็ไม่ยอมบอกเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งมาใหม่โรงแรมนี้ตั้ง20 กว่าปีแล้วนะพี่อะไรเงี้ยเขาก็อ้างนู่นอ้างนี่ไปครับทางพ่อของคุณเบียร์เขาก็ไม่ยอมเขาเลยโทรหาเพื่อนเขาที่เป็นรองสารวัตรอยู่ในละแวกนั้นนะครับมาแบบเหมือนเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์นี้อย่างนี้ปุ๊บอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็เหมือนมาคุยกับทางโรงแรมอะก็บอกว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์นั้นนี่คือมันก็เหมือนว่าจะไปเอาผิดอะไรโรงแรมไม่ได้จากทุกครับถูกต้องสิเขาไม่ได้มันไม่ได้อะไรที่มันผิดกฎหมายนี่ใช่ครับใช่ครับคือหน้าตอนนั้นน่ะเหมือนพ่อเนี่ยเขาไม่ยอมเสร็จไปปุ๊บเขาก็เลยเขาก็เหมือนเพื่อนเขาก็หนักใจว่าเฮ้ยแบบทำไมต้องมีเรื่องแค่นี้ปุ๊บเขาก็เลยคุยกับทางเจ้าหน้าที่พื้นที่ให้นะครับพอเจ้าหน้าที่พื้นที่มาเนี่ยก็คุยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อประมาณสัก25 ปีก่อนนะครับมันมีเหตุการณ์ว่าเป็นคู่ของชายรักชายกันนะครับเขาเกิดทะเลาะกันแล้วเขาก็บีบคออีกฝ่ายนึงนะครับเสียชีวิตเสร็จเนี่ยก็เลยเอาผ้าโปรเตียงเนี่ยห่อศพแล้วก็เอาศพไปทางใต้เตียงแต่ปรากฏว่าคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนสั่งอาหารขึ้นมานะครับแล้วเบลบอยเนี่ยมาเห็นด้วยบังเอิญมาเห็นการฆาตกรรมมาเห็นแบบว่าเขากำลังอำพรางคดีอยู่ครับก็เหมือนทางคนที่ก่อเหตุนะครับก็เลยให้เงินต้อนหนึ่งของเบลบอยไปแล้วก็บอกว่าลาออกซะแล้วไม่เหมือนไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะนัดเอาเงินมาให้เพิ่มกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะคือผ่านไปประมาณ2 วันนะครับก็คือมันไม่มีการเช็คเอาท์ออกนะครับแล้วเราก็มีกิจมีอะไรเริ่มมากันเนี่ยนะครับทางโรงแรมเองก็ไปตรวจสอบว่ามีเจอศพมาปุ๊บ ก็แบบเป็นคดีความกันนะครับภายหลังจากที่เคลื่อนย้ายศพไปนะครับก็1วันให้หลังนะครับพี่แจ๊ครู้จักที่หน้าส่วนใหญ่หน้าคอนโดหน้าโรงแรมหน้าห้องนะครับเขาจะมีเป็นท่อดับเพลิงสีแดงๆขนาดที่ใหญ่หน่อยวิ่งยาวๆนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เคลื่อนย้ายศพไปแค่1 วันเบลบอยมาผูกคอตายหน้าห้องนั้นครับกับโดยการที่แขวนเชือกไว้กับท่อชิลเลอร์ตัวนั้นนะครับพี่แจ๊คเบลบอยมาผูกคอตายหน้าห้องที่มีการฆาตกรรมกันนะ
ใช่ครับเฮ้ยเออเรื่องนี้เขาบอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันครับครับครับดังค่อนข้างดังแล้วก็ในจดหมายเนี่ยก็มีจดหมายลาตายเขียนไว้ว่าเหมือนว่าเนี่ยเออแบบรู้สึกผิดมากเลยที่ช่วยคนอะไรประมาณนี้ครับเนื้อหาเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่คือเขาไม่ได้โดนฆ่าปิดปากแต่เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเองเพราะเขารู้สึกผิดที่ช่วยคนกระทำความผิดใช่ครับพี่แจ็คอ๋อโอเคเออเออเฮ้ยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อย่างนี้มันเรื่องใหญ่แน่นอนอ่ะใช่ครับก็ย้อนไป25ปีก่อนผมก็ถามแกบอกว่าเอ้ยมันมีข่าวมีอะไรเขาก็บอกว่ามันก็เป็นข่าวอยู่นะเป็นข่าวอยู่นะอะไรเงี้ยครับผมครับครับแล้วก็ภายหลังก็จับตัวคนกระทำความผิดได้นะครับโอ้โหเรื่องราวประมาณนี้ครับพี่แจ็คโอ้ยมันหลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกแบบว่าฮาร์ดคอร์มากเลยนะเอาจริงๆครับคือผมฟังแกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่แกบอกแกเจอในชีวิตละโอ้ยครั้งเดียวครั้งนี้ก็เกินพอแล้วคือมันเกินพอมันเกินคำว่าคุ้มในการเจอผีไปแล้วคุณภาคินคุณผู้ฟังโอ้เฮ้ยเจอแบบทั้งมาหลอกให้เห็นเลยคือมาทั้งใต้เตียงมาทั้งเคาะนู่นเคาะนี่แต่ที่พีคในพีคตามเรื่องที่เขาเล่าให้คุณภาคินฟังก็คือเบลบอยนี่แหละครับเหมือนเขาก็ยังวนเวียนอยู่ที่นั่นยังเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าเป็นแขกมาโดนผีมาโดนผีที่เขาถูกฆ่าตายที่เคยมีคดีความเนี่ยหลอกเขาอาจจะรู้สึกยังคงรู้สึกผิดอยู่ก็เลยมาช่วยคู่นี้เอาไว้แต่โอนมาช่วยขนาดนั้นเอาจริงๆก็ไม่ควรจะไปหายไปต่อหน้าต่อตาเขานะในลิฟต์ด้วยอ่ะครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้พยายามแบบมองข้ามเรื่องเหตุและผลไปมองเพื่อความบันเทิงจริงเพราะว่าผมฟังแล้วก็มันก็มีส่วนที่มันดูเกินจริงหรือว่าไงแต่มันคือเรื่องเล่าอะครับเออแต่ทั้งหมดเลยคือเวลาเล่าแล้วเนี่ยมันช็อกความรู้สึกเราหรือเปล่ามันทำให้อะดรีนาลีนในร่างกายเราเนี่ยมันหลั่งเวลาฟังหรือเปล่าแค่นั้นพอแล้วครับเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วคุณผู้ฟังครับอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับนะคือถ้าบางคนฟังแล้วโอ้โหเวอร์จังเลยมันอะไรขนาดนี้ฟังเอามันพอไม่ต้องไปหาเหตุผลไม่ต้องไปหาความจริงอะไรทั้งนั้นคุณผู้ฟังฟังเอาสนุกอ่ะเออนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเราเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเอาจริงๆนะผมล้มทั้งยืนจริงแต่เห็นศพแล้วครับเป็นผมเป็นล้มแล้วแต่เห็นศพแล้วครับคือถ้าผมทำอะไรไม่ได้กูถูกกดดันอยู่ข้างในห้องนั้นไปไหนไม่ได้เนี่ยโทษนะฮะผมกัดลิ้นฆ่าตัวตายแล้วผมอยู่ไม่ได้อ่ะเออนะฮะเอออ้าวได้ครับคุณภาคินขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนี่แหละฮะคือคุณภาคินไปเจอได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรมาก็เอามาแบ่งปันมาแชร์พวกเราได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งได้ครับพี่ตั๊กตอนนี้ขอสปอยนิดนึงครับจะมีจริงๆอ่ะตอนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ผมติดต่อพี่บาทไปเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนบอกว่าผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเป็นรุ่นน้องผมเป็นแรปเปอร์ครับผมตั้งชื่อเรื่องว่าแรปเปอร์เจอผีแต่เรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้คำว่าดาร์กสุดๆดาร์กที่สุดตั้งแต่เรื่องที่ผมเล่ามาแล้วแต่ยังไงไปดูผมรอโอกาสหน้าดีกว่าได้ครับเอาอย่างนี้คือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเดือนหน้านะครับเดือนตุลาคมคุณผู้ฟังครับเป็นเดือนที่ครบรอบเดินทางเข้าสู่ปีที่4ของ The Ghost Radio ของเรานะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็จะมีเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องนะคุณผู้ฟังค่อยๆทยอยตบเท้ากันเข้ามาคุณภาคินก็มาเลยฮะเดือนหน้ามาสร้างความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในการครบรอบของพวกเราทีมงาน The Ghost Radio ด้วยได้ครับจริงๆวันนี้ก็ครบรอบ1ปีที่ผมมาเล่าในรายการวันนี้ครบรอบเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเออนะครับยังไงก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะคุณภาคินนะครับโอเคได้คุณภาคินยังไงขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับพี่แจ็คดูแลสุขภาพด้วยครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันคุณภาคินครับนะฮะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ